่งใสตอนไวไม่ได้แต่ใจรักลา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 เพื่อนๆคุยอะไรกันเนี่ยไงวัยรุ่นคืนนี้เจอเลยเจออะไรอ่ะไปเม้นถามดีกว่าเจออะไรอ่ะอยากรู้ด้วยคนได้ปะเจมส์เจมส์ตอบมาแล้วหลังไมค์ครับวัยรุ่นหวัดดีเพื่อนหลังไมค์ที่ว่าก็คือพวกเราจะไปปาร์ตี้ยามดึกสำหรับวัยรุ่นที่ใจได้แต่วัยยังไม่ได้ไงล่ะเที่ยวได้แบบถูกกฎหมายด้วยปาร์ตี้ยามดึกอะไรอ่ะแล้วใจได้แต่วัยไม่ได้คือยังไงเหรอโถเอ้ยตาซื่อบื้อชะมัดเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันแล้วจะบอกให้แล้วกันนะอ๋อเรื่องเนี้ยนายยังไม่ต้องบอกใครก็แล้วกันพอดีจำกัดจำนวนคนเข้างานน่ะเออได้เลยพรุ่งนี้เจอกันปาร์ตี้ยามดึกเหรออยากรู้แล้วแฮะสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นที่กำลังจะมาในไม่ช้าวู้ฮู้เด็กๆครูมีเรื่องอยากถามหน่อยนะคือแม่ของเจมส์โทรมาปรึกษาครูว่าทำไมช่วงนี้ผลการเรียนเจมส์แย่ลงทั้งที่เจมส์ไปติวบ้านเพื่อนกลับดึกตลอดพวกเราพอรู้บ้างไหมจ๊ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับครูแต่ว่าเดี๋ยวพวกเราจะช่วยสังเกตให้นะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นหูเป็นตาให้นะคะหรือว่าจะเกี่ยวกับปาร์ตี้อะไรนั่นไม่ใช่หรอกมั้งหน้าตาหล่อร้ายสุดๆไปเลยเราเฮ้ยเฮ้ยหล่อสู้เราได้ไหมล่ะคืนนี้เราพร้อมแล้วขอไปปาร์ตี้ด้วยคนเด้โอ้ยเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้ถ้าอยากไปปาร์ตี้สำหรับวัยรุ่นจริงๆนายต้องจ่ายเงินมาก่อนอ๋อค่าเข้างานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็จ่ายเงินค่าทำบัตรประชาชนปลอมโกงอายุเซ่ถ้านายสนใจฉันจะให้คอนแทคพี่นายหน้าที่รับทำบัตรประชาชนปลอมให้แต่นี่มันผิดกฎหมายนะฉันก็นึกว่าปาร์ตี้บ้านเพื่อนซะอีกเฮ้ยเขาเรียกว่าฉลาดแกมโกงถ้าในบัตรเราอายุ20ก็เข้าได้ตามเงื่อนไขนี่นาถึงอายุจริงเราจะไม่ถึงแต่อายุใจน่ะมันโตเกินกว่านั้นแล้วเพื่อนไม่ดีแน่ถ้าเพื่อนเรากำลังหลงผิดเราก็ต้องช่วยเพื่อนต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกครูงั้นฉันขอไปคิดดูก่อนละกันนะเด็กๆเอากระเป๋าตังค์มาให้ครูเดี๋ยวนี้ทำไมเหรอครับครูมีอะไรเหรอครับนี่ไงเป็นแบบที่เพื่อนเธอมาบอกจริงๆด้วยทำไมเธอถึงมีบัตรประชาชน2ใบแถมแต่ละใบปีเกิดไม่เหมือนกันล่ะจ๊ะเจมบอกครูมาใครมันเอาเรื่องไปบอกครูกันเนี่ยน้อยแต่ครูครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนสักหน่อยนี่ครับเราเป็นคนบอกครูเองเหรอเจมเราไม่อยากให้นายหลงผิดนะฮะนายเองเหรอไม่ต้องไปโทษเพื่อนเลยนะเจมการที่เจมคิดเพียงว่าสิ่งที่ตัวเองทำไม่ส่งผลเดือดร้อนให้ใครแน่ใจเหรอว่าไม่เดือดร้อนใครถึงเราจะมองว่าเป็นความผิดเล็กๆแต่มันก็บานปลายได้นะจ๊ะถ้ามีคนคิดแบบเจมร้อยคนอาจส่งผลต่อประเทศชาติเลยก็ได้และที่สำคัญการไม่คิดให้รอบด้านก็เป็นช่องโหว่ให้มีคนนำไปทำอาชีพทุจริตอย่างโกงบัตรปลอมนี่ไงล่ะเจมอยากอยู่กับสังคมที่ทุกอย่างถูกซุกซ่อนแบบนี้จริงๆเหรออย่างน้อยถ้าเจมเคารพสิทธิ์ตนเองเจมต้องเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นเคารพกฎสังคมและประเทศชาติที่ได้กำหนดไว้ด้วยการฝ่าฝืนกฎก็เป็นสิ่งที่ทำให้บ้านเมืองที่สงบกลายเป็นวุ่นวายได้ถ้าผมเคารพสิทธิคนอื่นและกฎของสังคมก็จะทำให้สังคมดีขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยจ้ะผลที่ตามมาอย่างแรกคือครอบครัวของเรานี่แหละเพราะครอบครัวถือเป็นสถาบันแรกของสังคมถ้าเริ่มจากในบ้านสิ่งเล็กๆนี้ก็จะออกสู่สังคมภายนอกและก็ส่งผลไปสู่ชุมชนทำให้ชุมชนหรือสังคมเกิดการพัฒนาเมื่อสังคมมั่นคงเข้มแข็งก็จะมีส่วนทำให้ประเทศชาติเข้มแข็งด้วยนั่นเองเพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าเรายังไม่สามารถเที่ยวสถานบันเทิงได้เพราะอายุยังไม่ถึงเราก็ต้องเคารพกฎนั้นไม่มีการหาลู่ทางหรือช่องทางที่จะฝ่าฝืนการเคารพสิทธิ์ของตัวเองเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าสิทธินั้นถูกตีกรอบด้วยกฎข้อห้ามที่ทุกคนต้องทำเราก็ต้องเคารพนะเจมและถ้าเราอยากทำให้สังคมดีขึ้นเราก็สามารถช่วยกันต้านโกงได้ง่ายๆด้วยอะไรจ๊ะไหนบอกให้ครูเชื่อใจหน่อยสิโมเดลสตรองS sufficient พอเพียง T transparent โปร่งใส R realize ตื่นรู้ O onward มุ่งไปข้างหน้า N knowledge
ความรู้ G Generosity เอื้ออาทรขอบใจนะเพื่อนขอบใจที่ช่วยฉันจากความหลงผิดนะขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะที่ชวนมาทำอะไรที่มันไม่ดีผมรู้สึกผิดกับแม่มากๆเลยด้วยที่โกหกว่าไปติวบ้านเพื่อนแต่จริงๆแล้วไปเที่ยวกลางคืนมาถ้าแม่รู้คงจะเสียใจหน้าดูเลยพูดถึงแม่แล้วก็จะร้องไห้ต้องรีบกลับบ้านไปหาแม่แล้วล่ะเดี๋ยวจ้าเจมส์ครูขอคอนแทคของนายหน้าที่รับทำบัตรประชาชนปลอมหน่อยสิจ๊ะอ๋อนี่ครับครูว่าแต่เฮ้ยดูท่าน่าจะมีคนได้รับเคราะห์รีบกลับบ้านดีกว่าแฮะแม่จ๋าหนอนี่มาทำกับลูกศิษย์ฉันได้คนอย่างแกต้องเจอฉันแน่เฮ้ยนี่คือครูนีน่าอีกโหมดนึงสินะ